สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสภาชาวบ้านทาง Variety News Channel 4:50 นครับรายการดีๆมีสาระมีความรู้ครับวันนี้ผมวจิราวัตรก็ยังอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับที่นี่คือธรรมชาติที่เห็นแล้วร่มรื่นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ถึง 60-70% นะครับที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อก่อนแถวนี้นะครับดินจะเป็นดินเปรี้ยวไม่สามารถจะทำการเกษตรกรรมอะไรได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวหรืออย่างเดียวไม่ว่าจะปลูกพืชปลูกอะไรปลูกไม่ได้เลยครับเพราะดินมันเปรี้ยวหมดและที่นี่ได้มีการปรับปรุงบำรุงดินซึ่งใช้เวลาหลายต่อหลายปีเลยทีเดียวครับและที่สำเร็จมาได้ทั้งหลายทั้งมวลที่กล่าวมานี้ก็คือโครงการพัฒนาแก้มลิงอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั่นเองครับและที่นี่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเกษตรกรแล้วก็เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายนะครับรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองด้วยก็เลยทำให้เกิดโครงการแก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแห่งนี้ขึ้นมาครับส่วนรายละเอียดนั้นเราจะไปเจาะลึกกันกับผู้รู้นั่นก็คือเป็นใครจะไม่ได้นอกจากเจ้าหน้าที่ของโครงการครับท่านผู้ชมครับทุกย่างพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือความร่มเย็นของปวงชนชาวไทยวันนี้ผมยังอยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นจังหวัดอ่างทองและยังอยู่กับหัวหน้าอารักขาพันอารักขาพืช นะครับคุณวิโรจน์นะครับสวัสดีครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของการปลูกต้นไม้ให้เหมาะสมกับพื้นที่นะครับในพื้นที่นี้มีต้นไม้อะไรที่สามารถจะปลูกได้เหมาะสมที่สุดครับถ้าเกิดในสภาพพื้นที่ของเราการปลูกไม้ที่อยู่ในสภาพความเหมาะสมแต่ก็ต้องเป็นความเคยชินของเกษตรกรซึ่งจะมีความคุ้นเคยครับกับพืชที่จะปลูกถ้าเป็นพืชในแต่ละชนิดเกษตรกรจะมีความรู้ความสามารถในด้านของการปลูกและการดูแลต่างๆส่วนมากที่จะดำเนินการก็คือการปลูกพืชผักเพราะทุกคนเกษตรกรก็ต้องมีความคุ้นเคยอยู่แล้วครับการปลูกพืชผักนี่ทำไมเกษตรกรถึงจะต้องปลูกพืชผักเพราะว่าระยะเวลาการปลูกให้ผลตอบแทนมันไวครับมันไวสามารถที่เกษตรกรสามารถที่จะพอปลูกเสร็จสามารถที่จะนำไปขายสามารถที่จะมีเงินในการจับจ่ายใช้สอยในครัวเรือนแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่เร็วแล้วก็มีมูลค่าสูงครับถ้าเราไปปลูกประเภทไม้ยืนต้นมันช้าอันนี้จะต้องใช้ระยะเวลาถึง4ปีกว่าที่จะได้ผลขึ้นมามันเป็นระยะเวลาซึ่งยาวแล้วก็เกษตรกรเป็นเกษตรกรซึ่งยากจนจะต้องหาครับผลที่มันได้เร็วแต่ละวันจุดเจือครอบครัวได้อันนี้ก็จะปลูกประเภทพืชผักที่จะให้ผลได้ครับอันนี้คือหลังจากที่เราปรับปรุงบำรุงดินซึ่งเราได้คุยกันไปแล้วนะฮะในเทปที่ผ่านมา เราก็ต้องจัดพวกพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรที่อยู่ด้วยใช่ไหมครับเราก็จะมีการสนับสนุนก็คือจัดแบ่งพื้นที่จัดแบ่งพื้นที่ในแต่ละลายในแต่ละลายไร่ในหนึ่งลายหนึ่งไร่นี่สามารถที่จะปลูกพืชหนึ่งชนิดสองชนิดสามชนิดแต่ถ้าเราปลูกชนิดเดียวมันจะเป็นการเสี่ยงครับในกรณีถ้าเกิดราคาตกต่ำขึ้นมาได้ผลผลิตขึ้นมาแล้วขายรายได้ก็จะน้อยแต่ถ้าการปลูกพืชหลายๆชนิดมันสามารถที่จะเกื้อกูลกันได้อันนี้ราคาต่ำอีกส่วนหนึ่งราคาสูงตัวนี้ก็จะทำให้เกษตรกรได้จะมีรายได้เพิ่มครับแล้วก็ไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงไม่เสี่ยงครับแล้วพืชผักที่ว่าในส่วนใหญ่จะมีอะไรบ้างครับที่นี่มีพวกแอสพารากัสไหมไม่มีไม่มีไม่มีเพราะว่าตัวนี้มันจะเกษตรกรจะดูแลลำบากลำบากทีนี้เกษตรกรซึ่งมีเวลาในการที่จะทำการเกษตรน้อยแล้วก็มีเวลาที่จะไปหาทางด้านอื่นด้วยก็จะปลูกผักประเภทมะเขือพริกแล้วก็ประเภทตระกูลแตงตระกูลแตงใช่ไหมครับตัวนี้ที่จะให้ผลผลิตได้แล้วก็อันนี้เกษตรกรจะใช้วิธีการปลูกพวกนี้ต้นแล้วก็ส่วนบริเวณรอบๆก็จะเป็นพวกไม้ยืนต้นไม้ยืนต้นจะต้องลงไว้ตรงนี้ทุกไม้ภายในหนึ่งไร่ครับจะมีไม้อะไรบ้างครับตอนนี้ที่จะมีก็มีมะนาวมีมะนาวด้วยกำลังได้ราคาแต่ตอนนี้มันยังต้นเล็กอยู่เพิ่งจะเริ่มนะมะนาวนี่เราปลูกลงดินนะวะนะโอ้ปลูกในกระถางซีเมนต์กระถางซีเมนต์อ๋อเพื่อบังคับให้เขาออกได้แล้วก็จะมีพวกไผ่มีมะม่วงพวกไผ่ตอนนี้มันที่สามารถปลูกได้หมดแล้วได้จากดินเปรี้ยวนี่คือตอนนี้ไม่เปรี้ยวแล้ว
มันก็มีเป็นก็มีบ้างแต่เราก็ต้องปรับปรุงอยู่ตลอดแต่ถ้าไม้ยืนต้นมันขึ้นได้เมื่อไหร่นี่ก็เพราะว่าถ้าพูดถึงดินเปรี้ยวถ้าเกิดว่าเป็นไม้ยืนต้นตัวนี้มันจะอยู่ได้แต่ถ้าเป็นพืชผักดินเปรี้ยวมีปัญหาเราเพราะว่ารากมันจะกินอันนี้เราปรับอยู่ที่ดินมันก็ครับปลูกได้คือสำหรับเกษตรกรที่อยู่9รายในพื้นที่ของโครงการเราเนี่ยก็เรียกได้ว่าเลี้ยงชีพได้เลี้ยงชีพคือสามารถเลี้ยงชีพได้อย่างสบายแล้วมีงานส่วนอื่นที่นอกจากที่เขาจะต้องทำเกษตรได้เขาจะต้องมาช่วยก็มีในส่วนของที่จะดูแลพื้นที่ครับซึ่งเราได้จัดสรรให้เกษตรกรในแต่ละรายดูแลก็คือครับมีงานว่า9รายหรือ9รายเนี่ยแล้วนอกเหนือจาก9รายนอกเหนือจาก9รายก็คือพื้นที่ในโครงการครับเขามีส่วนช่วยมีส่วนช่วยในการที่จะดูแลในการลดน้ำใส่ปุ๋ยการตัดแต่งทำความสะอาดบริเวณในพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่ในส่วนกลางซึ่งไม่มีคนรับผิดชอบเรียกว่าเป็นพื้นที่ส่วนกลางก็คือให้เกษตรมีส่วนหมดมีส่วนในการที่จะช่วยกันดูแลใครว่างก็มาดูกันก็คือจะจัดสรรให้แต่ละคนช่วยในการที่จะดูแลคือไม่จำเป็นที่จะต้องมาดูแลทุกวันครับอาทิตย์หนึ่งอาจจะวันหรือสองวันช่วยดูแลเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการที่ว่าคนที่จะเข้ามาดูจะได้ดูเลยว่าความสะอาดและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการขุดลอกยังมีอยู่นะทุกวันตอนนี้ไม่การขุดลอกเราจะไม่มีเราจะมีการตื้นเขินขึ้นมาหรืออะไรตอนนี้ก็ยากการที่จะตื้นเขินยากยากเลยเพราะว่าน้ำที่มาจะเป็นน้ำที่มาตกมาตอนนี้เพราะกว่าจะมาถึงเราครับมันจะอยู่ในกองชลประทานครับพอมาจากกองชลประทานแล้วน้ำมันตกมาตอนตัวประเภทดีที่คุณตกมาตอนก็หลายมันก็จะเป็นน้ำใสซึ่งมีน้ำตอนน้อยความตื้นเขินก็ไม่มีก็จะไม่มีโอกาสที่เราจะขยายพื้นที่ออกไปก็คือบริเวณเป็นครูไส้ไก่เป็นครูไส้ไก่ซึ่งเราสูบน้ำลงไปในครูในคลองชลประทานนั้นมันจะต้องมีครูไส้ไก่ซึ่งจะส่งไปเลี้ยงเกษตรกรในบริเวณซึ่งห่างไกลจากโครงการไอ้ครูไส้ไก่นี่หมายถึงว่ามันจะเล็กกว่าลำรางมันจะเล็กกว่าใช่ไหมฮะพอมันจะมีเป็นครูส่งน้ำของชลประทานอันนี้คือเราขุดขนาดไปอาจจะแยกเป็นก้างขวามันจะมีเส้นใหญ่ไปอยู่แล้วก็คือของชลประทานอยู่งี้มันก็แยกออกไปมันก็แยกออกไปเพื่อที่จะส่งน้ำให้ถึงพื้นที่ของเกษตรกรคือมันมีโครงการซึ่งเราได้วางแผนในการที่จะดำเนินการหมายถึงว่าให้เกษตรกรที่อยู่รอบนอกก็ได้รับผลประโยชน์จากน้ำโครงการด้วยอ๋อแล้วถ้าน้ำมามากเราก็สามารถที่จะเก็บไว้ได้อีกเก็บไว้ได้อ๋อก็คือระบายไปทางก้างปลาที่ว่านี้นะครูก้างปลาพวกครูข้างปลาที่ว่าเนี่ยเราต้องดำเนินการเองหรือว่ายังไงก็ในส่วนหรือว่าให้ความร่วมมือขอความร่วมมือจากใครบ้างในส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องเป็นทางหน่วยงานราชการในส่วนหนึ่งซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการที่แน่ๆคือกรมชลครับอาจจะไปเป็นเส้นหนึ่งแล้วก็นอกจากนั้นเกษตรกรถ้าจะไปขยายใครที่อยากรับน้ำในส่วนของพื้นที่ก็จะดำเนินการต่อก็มีเยอะใช่ไหมเกษตรกรที่ต้องการอยู่ตรงนี้ก็เพราะบริเวณข้างเคียงบริเวณข้างเคียงซึ่งมันเป็นพื้นที่บริเวณกว้างซึ่งห่างจากโครงการนี้ประมาณเกือบกิโลเกือบกิโลเลยเกือบกิโลซึ่งน้ำมันไม่สามารถที่จะส่งได้ไปถึงหรือว่าน้ำจากคลองชลประทานมาไม่ถึงก็จะต้องน้ำจากตรงนี้สูบแล้วก็เอาขึ้นไปคือของเราตอนนี้สรุปแล้วนี่คือกลายเป็นต้นน้ำไปแล้วก็เป็นที่จุดรวมน้ำแล้วก็ก็เหมือนต้นน้ำไปแล้วใช่ไหมฮะที่จะกระจายไปตั้งแต่ทำมาเนี่ยเรียกได้ว่าเราไม่เคยขาดแคลนน้ำไม่ขาดมีแต่เยอะมีแต่ศิลามันจะมากขึ้นแล้วอย่างที่ตอนน้ำท่วมมาเนี่ยเราประสบอะไรบ้างครับช่วงที่น้ำท่วมใหญ่ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันจะล้นการเดินทางเพราะเกษตรกรในนี้ไม่สามารถจะเดินทางไปได้พอน้ำบริเวณนี้จะมันจะเต็มหมดเลยจนถึงถนนสายสี่จะเต็มทั้งหมดพื้นที่โอ้โหมันมากขนาดนั้นเลยเกษตรกรทั้งหมดนี้ก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนมันจะเต็มหมดเลยบริเวณน้ำมันจะเต็มเลยเราจะระบายยังไงก็ไม่ได้ไม่ได้วัดย่านฝั่งบางปะนี่ก็เต็มที่เหมือนกันมันจะเต็มหมดเลยการระบายน้ำจะไม่มีแล้วพอเวลาน้ำลดเนี่ยเราเสียหายเยอะก็บริเวณกับพื้นที่ก็จะเสียหายทั้งหมดของเกษตรกรทั้งหมดหมดเลยหมด
ต้นไม้ไม่มีเหลือเลยน้ำซัดหมดครับทุกอย่างเลยที่นี่มีแปลงปลูกข้าวด้วยป่ะมีครับมีด้วยใช่ไหมอันนี้คือของเกษตรกรในที่นี่ในโครงการมีแปลงมีปลูกข้าวด้วยแปลงหนึ่งแล้วใช้ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรอินทรีย์หมดของเราครับก็จะมีโรงสีข้าวมีโรงสีข้าวโรงสีข้าวก็จะครับก็สำหรับที่จะเป็นตัวอย่างในการเกษตรที่เกี่ยวกับเกษตรกรคนที่สนใจจะมาดูงานนะครับแล้วหลังจากที่น้ำท่วมแล้วเนี่ยเราต้องปรับปรุงภูมิทัศน์อะไรบ้างก็มาปรับปรุงโครงการใหม่ครับเรามาปรับปรุงพื้นที่บริเวณภาคที่สองคือส่วนที่สองซึ่งเมื่อก่อนนี้เป็นดอกไม้แฟนตาซีอ๋อเป็นดอกไม้แฟนตาซีครับมันเสียหายหมดเลยทีนี้ก็มาปรับปรุงเป็นไม้ยืนต้นกับพืชสมุนไพรก็คือตอนนี้ยังความเจริญนี่ยังไม่เต็มที่ก็ยังครับเพราะว่าเพิ่งจะได้เริ่มมาขึ้นปีที่สองขึ้นปีที่สองปีหน้าคงจะได้ดูดีก็จะดีขึ้นจะดีขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่าหน้านี้พอช่วงนี้เป็นช่วงแล้งพอถึงเวลาช่วงฝนครับพอเข้าเดือนมิถุนาพอช่วงฝนลงทีนี้ล่ะเขาจะเจริญละปรับได้แล้วภูมิทัศน์ก็จะน่าดูกว่านี้ก็จะดีขึ้นครับและพวกพันธุ์ไม้ดอกไม้อะไรพวกนี้ของเราคิดว่าต่อไปจะต้องมีจะต้องมีเพราะตอนนี้จะมีประเภทไม้ใบเป็นไม้ใบเป็นไม้ดอกแต่ต่อไปจะต้องปรับปรุงเพื่ออย่างน้อยที่มีคนเข้ามาก็จะได้สามารถที่จะเห็นดอกไม้สวยงามครับแต่ที่เราก็ที่เราได้ไปดูนี่อย่างมีอุทยานสวรรค์มีอุโมงค์ผักมีสวนมหัศจรรย์แห่งจินตนาการนะครับแล้วผมยังได้ไปดูพวกสวนบัวนานาชาติหรืออะไรพวกนี้ด้วยนะตอนนี้จะเรียกได้ว่าถ้าเราอยากดูสิ่งสวยงามเนี่ยมันก็มีอยู่ละมันก็ยังไม่พร้อมบูมทีเดียวแล้วต่อไปจะมีพวกพืชเมืองหนาวมาแสดงด้วยไหมหรือว่ามันยากเนาะมันต้องดูสภาพเพราะว่าเมื่อช่วงก่อนเราพืชเมืองหนาวมาลงพอดีไปถึงสภาพที่อากาศมันร้อนการเจริญโตมันก็น้อยลงดอกสีสันที่มันเคยสวยมันก็ไม่สวยเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนอาจจะเป็นใช้พืชพันธุ์ของในเขตภาคกลางซึ่งมันมีออกดอกได้ตลอดเวลามีอยู่เรื่องที่ยังไม่ถามเลยนะครับก็คือบริเวณไหนครับที่เขาใช้แข่งเรือยาวกันบริเวณทั้งหมดนี้เลยครับอ๋อบริเวณสระที่เริ่มจุดสตาร์ทไปจนถึงสุดนู่นเลยนะครับที่ใช้แข่งเรือยาวกันใช่ครับปีนี้ผ่านไปแล้วหรือยังปีนี้แข่งไม่มีเมื่ออ๋อแข่งไปแล้วใช่ไหมแข่งไปแล้วเมื่อช่วงที่พระเทพเสด็จมาเปิดเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมาครับอ๋อแล้วนี่ต่อไปจะจับอีกไหมก็ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของสภาพครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าสภาพน้ำซึ่งมันไม่สามารถที่จะจัดแข่งขันได้ก็ต้องลดไปครับเพราะว่าถ้าน้ำไม่ถึง3เมตรมันก็ไม่ได้การแข่งเรือมันก็จะน้ำหนักจะมากสภาพจะเลยเพราะช่วงนี้มันจะอยู่ประมาณ2เมตร50แต่มีคนพูดถึงกันมากครับคนที่เคยมาเที่ยวแล้วแล้วก็มาดูการแข่งเรือนี่จะพูดถึงกันมากก็เลยนึกว่ามันกลายเป็นเขาเรียกอะไรเป็นงานประจำของเราไปแล้วก็เคยคิดว่าจะจัดเป็นประเพณีครับแต่ทีนี้ว่าถึงเวลาช่วงที่เราต้องดูว่าสภาพน้ำความร้อนครับปีไหนก็ถ้าจัดขึ้นมาก็คอยติดตามประกาศนะครับแล้วสำหรับการคิดว่าต่อไปในภูมิทัศน์ของเราต้องปรับปรุงเยอะครับจะต้องมีปรับปรุงเยอะเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้มันยังปลูกได้ยังไม่สมบูรณ์และที่ปลูกใหม่ตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มคือมันยังไม่ได้ผ่านฝนเลยครับยังไม่แน่ใจว่าโอกาสที่จะเนี่ยฝนจะมาตัวที่จะได้ 100% หรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงของเดือนมิถุนาถ้าฝนลงมาโอกาสที่มันจะฟื้นตัวมันก็จะมีไม่เอาก็จะได้ดูกันไปอีกสักปีหรือสองปีเราจะมาเห็นสภาพภูมิทัศน์มันจะเปลี่ยนไปเอาละครับท่านผู้ชมครับก็คงอีกไม่นานนะครับเมื่อโครงการแก้มลิงของหนองเจ็ดเส้นเนี่ยมีความสมบูรณ์ทางด้านภูมิทัศน์แล้วเนี่ยเราจะกลับมารบกวนพี่วิโรจน์อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็รบกวนกันมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ต้องขอรบกวนเจ้าหน้าที่โครงการด้วยที่จะนำชมนำเที่ยวนะครับแต่สำหรับเบรก้านะครับผมจะพาท่านไปชมของดีที่อยู่ไม่ไกลกันนักครับก็คือการทำตุ๊กตาชาววังสนใจแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นยังไงสวยแค่ไหนเดี๋ยวพักครู่เดียวครับเบรก้าเราไปดูกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่โรจน์มากครับสวัสดีครับ